จังค่ะเปี่ยมค่ะมิวนี่ค่ะคิดแคทค่ะเจนค่ะมิงค่ะออนค่ะปันค่ะเจนิสค่ะแคนแคนค่ะจิ๊บค่ะน้ำหนึ่งค่ะเนยค่ะอุเป้ค่ะน้ำหอมค่ะน้ำใสค่ะแจนค่ะไม้ค่ะมิวสิกค่ะจ๋าค่ะค่ะก็กว่าที่เราจะมาเป็น BNK48 รุ่นแรกนะคะเราผ่านการออดิชั่นค่ะทั้งหมด4รอบในรอบแรกเราจะต้องเขียนใบสมัครออนไลน์ค่ะเขียนประวัติและส่งรูปไปให้ทางคณะกรรมการค่ะแล้วผู้ผ่านเข้ารอบจะมีทั้งหมด330คนค่ะแล้วรอบต่อไปก็จะเป็นรอบแรกที่พวกเราทั้งเจอกรรมการครั้งแรกค่ะกรรมการจะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นค่ะซึ่งผู้บริหารที่เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนที่บริหาร AKB48 โดยตรงเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ80คนค่ะในรอบ80คนนี้จะมีการเวิร์กช็อปก่อนค่ะเป็นเวิร์กช็อปให้พวกเราเทรนร้องเทรนเต้นเพลงที่พวกเราจะต้องใช้ออดิชั่นค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของพวกเราในรอบออดิชั่นค่ะและในรอบออดิชั่นผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมดก็คือพวกเรา29คนค่ะ BNK48 รุ่นแรกค่ะออนว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีความสวยที่แตกต่างกันมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันค่ะแล้วเขาเน้นความที่เป็นธรรมชาติและเป็นตัวของเราเองค่ะคือทาง48 Group เขาไม่ได้เน้นเรื่องความเพอร์เฟคตั้งแต่แรกแล้วค่ะเขาจะเน้นจากคนที่ไม่ได้ดีมากเราให้เห็นความเจริญเติบโตค่ะค่อยๆพัฒนากันไปค่ะทีละก้าวค่ะมิโอรีทราบคบกันสมัยครับ How do you where do you know the BNK48By TV, not TV show, but Facebook, no social media, like social media, yeah, social media. ลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีลูกครึ่งอีกแล้วก็มีลูกครึ่งอีกคนนึงค่ะเป็นลูกครึ่งเดนมาร์กค่ะเดนิชค่ะเรียนที่นี่ค่ะแต่โตที่นี่ค่ะพวกเราก็ได้มีการซ้อมร้องซ้อมเต้นในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะค่ะมาตรฐานของทางญี่ปุ่นได้สูงมากค่ะพวกเราได้ฝึกซ้อมทุกวันค่ะเน้นว่าทุกวันค่ะค่ะจริงๆก็ยังไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าจะเป็นแนวเพลงไหนหรือเป็นเพลงอะไรแต่ว่าก็จะมีทั้งน่ารักสดใสหรือว่าเป็นเพลงช้าหรือว่าเป็นเพลงเท่ๆก็จะมีหมดเลยค่ะก็สามารถติดตามได้ค่ะล่าสุดของเจนิสค่ะคือเมื่อวานได้ฉายาเจนดริฟต์ค่ะเป็นการดริฟต์เป็นการดริฟต์หลบคำถามนักข่าวค่ะแบบว่าเกี่ยวกับดราม่าอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีนี่มีนี่เอาเปลี่ยนก่อนบอกไล่ให้หมดเลยก็จะมีของหนูนะคะของหนูก็จะเป็นเปี่ยมจีกุหลาบไฟค่ะส่วนของเปี่ยมจีกุหลาบไฟมาจากเพจน้องค่ะเพราะว่าเพจน้องค่ะหนูตั้งใจจะทำท่านี้ให้แบ๊วเหมือนคนอื่นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่แบ๊วหนูเป็นคนแมนๆก็เลยแบบพยายามทำท่าให้แบ๊วเหมือนคนอื่นแต่หน้าหนูมันแบบออกร้ายๆค่ะก็จะแบบอาการมาตบใหม่ของพี่ออนค่ะแม่ทุกสถาบันพี่แจนอยู่ไหนคะพี่แจนค่ะเซนแจนแม่พระของวงค่ะส่วนพี่ปันค่ะ28เมียค่ะปัน28เมียนี่มาจากคอยแซะจูทีกะเตาะทุกคนในวงค่ะจึงได้ฉายามา28เมียนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ปันไม่ได้เตาะนะปันก็แค่อยากจะไปมีส่วนร่วมในแบบให้กำลังใจทุกคนแบบสู้ๆนะสวยจังเลยรูปนี้ใจละลายอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็หาว่าปันไปเตาะไม่ต้องพูดไม่ต้องแก้ข่าวลูกมีโกะห้าทุ่มมีโกะมีโกะห้าทุ่มค่ะเพราะว่ามิโอริชอบโพสต์อัพไอจีตอนประมาณแบบเลทอะค่ะตอนเขากำลังจะนอนกันแล้วค่ะประมาณห้าทุ่มใช่ค่ะห้าทุ่มปุ๊บของหนูก็จะเหมือนแบบว่าของหนูจะฉายาหนูก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่ามีอย่างนึงที่เหมือนแบบว่าที่หนูพอจะรู้คือลิตเติ้ลสัจจังค่ะหมีด้วยเหรอทีมหมีสัจจังก็รู้สึกภูมิใจค่ะแบบว่าคือด้วยความที่หนูเป็นเด็กเล็กสุดด้วยก็เหมือนแบบตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนแบบว่าลิตเติ้ลสัจจังมาค่ะความรู้สึกของเราก็ต้องรู้สึกภูมิใจค่ะที่เรามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นในเพลงของตัวเองด้วยซึ่งแบบและแน่นอนค่ะว่าพวกเราจะต้องพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ
พี่เจนิสกับพี่ปันค่ะพี่เจนิสกับพี่ปันค่ะใช่ไหมยังตัวติดกันเลยจับคู่นี้ครับเอาเพื่อนหน่อยก็พี่เจนิสกับพี่ปันนะคะเขาจะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเขาแบบเขาสนิทกันมากจนแบบไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างเช่นข่าวเมื่อวานค่ะพี่เขาก็นั่งเก้าอี้เดียวกันเลยค่ะเขานั่งติดกันเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยค่ะใช่คนนี้แฝดคนนี้แฝดแล้วก็แฝดแฝดตัวติดกันตลอดเวลาค่ะบางครั้งก็ใช่หอนอนด้วยกันด้วยค่ะแล้วก็คู่ที่จะมีต่อเรือบ้างก็จะมีหนูกับซัดค่ะซึ่งจริงๆแล้วหนูก็สามารถจิ้นกันได้ทุกคนแต่ว่าจิ้นสุดก็คือซัดค่ะเพราะว่าหนูชอบอยู่กับซัดอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าคือเหมือนแบบว่ามีเหมือนแบบหลายต่างๆคือมีสิ่งต่างๆที่แบบหนูกับเปี่ยมจะคล้ายๆกันเนาะยกเว้นความสูงค่ะความสูงกับสีผิวจะไม่เหมือนกันความสูงกับสีผิวจะไม่เหมือนกันมีคู่มิวสิกเจนด้วยค่ะใช่ค่ะพี่มิวสิกเจนเป็นรถโฟมแล้วนะเจนนี่ค่ะสำหรับรุ่นพี่นะคะก็รุ่นพี่ก็จะให้น้องๆดูแลค่ะก็ใช่ก็จะแบบว่าคอยแบบเวลาน้องๆเสียงดังแบบก็ต้องเตือนให้แบบนิ่งๆกันหน่อยอะไรเงี้ยเบาๆกันหน่อยแบบอันอาจจะดูไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่เพราะว่าเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็แบบเจียวจ้าวกันตามภาษาแต่ส่วนตัวพี่ก็จะเจียวจ้าวเหมือนกันแต่ก็จะคอยควบคุมสติแล้วก็บอกว่าให้เงียบๆกันนะคะน้องๆค่ะความอเลิร์ทพี่ปันกับปันพี่ปันเรียกพี่ปันเฉยเลยปันกับเจนนี่นะคะคือเขาจะเป็นคนเต้นเก่งแล้วก็คือปันนะคะจะสอนเราตลอดเลยว่าเราเต้นไม่ค่อยเก่งก็คือจะให้ปันช่วยสอนนะคะใช่ก็ตาหวานเป็นเก่งทุกด้านเป็นคนเอสของวงเลยค่ะแบบใช่ที่เชอร์ปางด้วยเชอร์ปางใช่ใส่กินพี่ออนค่ะพี่ออนค่ะพี่ออนกับพี่แดนค่ะไม่เกี่ยวไม่ยายอ่ะเดี๋ยวครูมาเห็นไม่เอาไม่เอาทำไมครับไม่ออนพี่ออนกินตลอดเวลาค่ะไม่กินน้อยพี่บอกเขาพี่แจนกินน้อยหันไมค์ไปให้พี่แจนหันไมค์ไปให้พี่แจนค่ะพี่แจนค่ะพี่แจนรู้สึกยังไงบ้างพอปวดให้ใส่กินครับรู้สึกว่านี่ก็กินด้วยเหมือนกันทุกคนกินหมดเพราะว่าออกกำลังกายเหนื่อยแล้วคือแบบออกไปก็เจอแต่ร้านอาหารอดใจไม่ไหวขอสักนิดนึงก็ยังดีค่ะนิดนึงแต่ว่าหลายอย่างหลายร้านก็จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราเองก็ซ้อมหนักอย่างที่แบบพี่น้ำใสบอกเลยว่าเรามาตรฐานสูงกันมากอะไรเงี้ยค่ะก็บางคนก็แบบต้องอยู่มหาลัยอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีการจัดสรรเวลาให้มันพอดีใช่ค่ะแรกๆก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้อ่ะค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ก็บางวิชาที่เป็นแบบพวกเลคเชอร์อย่างเงี้ยค่ะหรือนั่งฟังอาจารย์เฉยๆอ่ะบางทีหนูก็ไม่ค่อยได้ไปก็จะไปตามอ่านเองทีหลังเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือหนักขึ้นนะคะก็กดดันค่ะเพราะพวกเราหลายๆคนก็คือเหมือนครูบอกว่าพวกเราหลายๆคนก็บางคนก็เริ่มมาจากศูนย์หรือว่าเริ่มมาจากติดลบเลยเงี้ยค่ะพวกเราทุกวันนี้ก็คือพยายามซ้อมให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะได้แบบเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยให้ได้ค่ะค่ะก็ไม่กลัวโดนเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเราเหมือนเป็นวงน้องสาวแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะก็คือจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเราเป็นรุ่นน้องใช่ไหมแล้วก็จะมีความสดใสแล้วก็เหมือนแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะมีแบบมีฮะมีสายฮามีวงเรามีสายฮาแบบทุกคนเลยค่ะสายฮาทุกคนค่ะตามสื่อโซเชียลต่างๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงเวลาพวกเราไปออกงานหรืออะไรต่างๆที่พวกเรามีอัปเดตก็สามารถไปเจอพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราได้ค่ะค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook นะคะเพจ Official BNK48 ค่ะแล้วก็จะมีเพจของพวกเราด้วยค่ะแล้วก็มี Instagram ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันนะคะในเดือนเมษายนนี้เราจะมีโรดโชว์ค่ะแล้วจะมีเปิดดิจิตอลสตูดิโอที่ MKT ที่แห่งนี้ด้วยค่ะก็อยากให้แฟนๆมาติดตามพวกเรานะคะคอยดูการเติบโตของพวกเราไปด้วยกัน BNK Senpai ด้วยค่ะจะเป็นรายการที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่พวกเราเข้ามาออดิชั่นจนถึงตอนนี้อะค่ะเหมือนเป็นการดูพัฒนาของพวกเราว่าเราแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เราจะเริ่มฉายในวันที่1มีนาคมใช่หรือเปล่าใช่ค่ะที่ช่อง3 SD ค่ะเวลา20:45ถึง20:45ค่ะออกอากาศทุกวันออกอากาศทุกวันอังคารพุธพฤหัสค่ะ
อย่าลืมดูกันนะคะต้องคอยติดตามพวกเราด้วยนะค่ะออนก็ไปถ่ายรายการ Snap นะคะของพี่พิมพ์ถาค่ะแต่ของออนจะเป็นช่วงสเปเชียลนะคะอยู่ช่วงหลังๆค่ะก็การทำงานกับคนญี่ปุ่นก็คือเขาจะเป็นมีระเบียบมากค่ะแบบเป๊ะๆแล้วก็อย่างตอนแรกเขาสารภาพคือวันแรกที่ไปถึงก็พอมาวันที่2ก็คือตื่นสายไปแบบ5นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็พูดขอโทษเขาแต่คือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการคำขอโทษเขาต้องการความเป็นโปรเฟสชันนอลใช่ค่ะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะทำให้รู้สึกแบบอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อ BNK48 ค่ะยอดค่ะไปรายการของ Let's Go Tokyo by Tokyo Metro ค่ะแล้วก็มีพี่น้ำหนึ่งแล้วก็พี่แคมพี่เมษาที่จะไปงานฟาโก้ด้วยค่ะที่จะถึงนี้ค่ะจะไปเดินแบบเป็นตัวแทนของ BNK48 ค่ะแคมพี่แคมแล้วเดี๋ยวให้น้องจ๋าพูดเรื่องนี้Let's Go Tokyo ก่อนค่ะหนูก็จะก็ได้ไป Let's Go Tokyo กับพี่ปันนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนที่รู้ว่าได้ไปก็ไม่คิดว่าจะได้ไปนะคะค่ะก็ทำงานกับทางญี่ปุ่นก็วันแรกที่ไปก็รู้สึกเกรงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เคยไปถ่ายทำอะไรที่แบบนอกประเทศไทยเลยค่ะค่ะก็จะแบบโดนว่านิดหน่อยว่าแบบเราต้องมีความสดใสเป็นเด็กมากกว่านี้ค่ะแต่พอวันต่อไปเราก็ค่อยๆปรับตัวกันนะคะก็สำหรับผลงานที่จะเร็ววันนี้ก็คือเดี๋ยวจะได้ไปเดินแบบที่ฟุกุโอกะค่ะเป็นงานฟุกุโอกะเอเชียนคอลเลคชันค่ะหรือเรียกกันว่าฟาโก้ค่ะใช่ซึ่งเราจะเดินทางกันไปตอนกลางเดือนมีนานี้นะคะประมาณวันที่18ค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็แล้วก็การเตรียมตัวของพวกเรานะคะก็คือพวกเราเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมเดินแบบแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนอ่ะก็ได้ฝึกซ้อมเดินแบบเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะมีวิดีโอที่อัดไว้แล้วก็ทางฟาโก้จะเป็นคนเลือกว่าใครจะได้ไปเดินยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปฮาหรอคะหนูก็ไม่ฮานะคะหนูเป็นเด็กเรียบร้อยจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าหาค่ะหนูชอบเรียกรอยยิ้มมากกว่าค่ะเพราะหนูอ่ะชอบความมอบความสดใสแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนค่ะหนูอ่ะอยากมอบความรักให้ทุกคนที่สิ่งที่หนูอยากมาเป็นไอดอลเพราะว่าหนูอยากมอบความสุขและความสดใสให้ทุกคนค่ะแต่ว่ามันยิ้มสดใสถึงที่สุดทำไมลงยิ้มสดใสทำไมลงอย่าลืมฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะก็มีทั้งฟาโก้แล้วก็มีทั้งรายการ BNK48 เซมไปนะคะที่เราจะได้รู้เลยค่ะว่าทุกคนเป็นยังไงแล้วก็มีความน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็มี IG Facebook ของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ของ BNK48 โดยตรงเลยค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะพวกเรา BNK48 ค่ะขอบคุณค่ะ